สวัสดีค่ะโมนาพาแซบสไปซ์เดนมาร์กค่ะวันนี้โมนาก็จะมาชวนทุกท่านกินอาหารนอกบ้านกันนะคะดูสิลุงกินไม่รอเลยอะโมนายังเดินอยู่เลยทำงานเหนื่อยมากินอาหารด้วยกันนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะบางทีฝรั่งกินนะคะบางคนอะก็จะกินเรื่องมากหรือหลายเรื่องบางคนก็สบายสบายส่วนตัวโมนานะโมนาคบกับลุงแหยนตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายสบายก็คือ1อดีตสามีกินยังไงอดีตสามีเขาเป็นคนเรียบร้อยแล้วเขาเป็นคนกินแค่มื้อเช้ากับมื้อเย็นค่ะส่วนลุงแหยนแกจะกิน3มื้อครบเหมือนเราแต่เพียงแต่ว่าลุงแหยนแกจะกินมื้อเช้าก็คือขนมปังขนมเหมือนอย่างที่โมนาเคยทำคลิปอาหารเช้านะคะก็จะกินแบบนั้นเลยขนมปังเนยนมกาแฟดำแล้วก็อื่นๆโปะบนขนมปังของแกเนาะเรื่องการกินนี่ก็สำคัญนะคะสำหรับฝรั่งเนาะบางคนนี่ไม่ได้จริงๆเนาะเมียฝรั่งบางคนที่ออกมาบ่นๆหลายๆคนว่าเรื่องกินปลาเอาปลาเข้าบ้านไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่สำหรับโมนาโมนาเอาเข้าได้แต่ก็คือฟังก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะมาอวยเฉพาะแฟนใหม่เนาะอดีตแฟนโมนาก็คือคนเก่าของโมนาก็สามารถเอาปลาเข้าบ้านได้แล้วแต่โมนาก็คือโมนาจะปิดมิดชิดอย่างเรียบร้อยแล้วโมนาจะเก็บใส่กระปุกเรียบร้อยอันนั้นก็คือมันไม่มีกลิ่นโชยในบ้าน1ตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์มันเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆค่ะคือทําอะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะมันมีกลิ่นนะคะแต่คนที่อยู่ต่างประเทศถ้าทําอะไรกลิ่นรุนแรงเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะว่าต้มน้ำปลาพอต้มน้ำปลาคือกลิ่นมันจะกระจายมากแล้วคันเนี้ยคือต่างห้องอ่ะต่างห้องอันนั้นคือกรณีอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะคือต่างห้องต่างห้องแล้วมันมีกลิ่นเยอะมากทำให้เขาเรียกตำรวจมาเลยนะเรียกตำรวจมาว่าห้องนี้มีอะไรห้องนี้ทำไมมีกลิ่นคือ1เขาอาจจะเป็นแอบสงสัยว่ามีอะไรหรือเปล่ามีหนูตายหรืออะไรตายในห้องหรือเปล่าเพราะว่าต่างประเทศเรื่องกลิ่นอ่ะเป็นอะไรที่สำคัญที่เขาตกใจเพราะว่าอากาศที่นี่หรือกลิ่นที่นี่เขาไม่ค่อยรุนแรงพอเขาเจอกลิ่นอะไรที่รุนแรงมันจะเป็นกลิ่นปลาของพวกเรานี่ถ้าเกิดว่าได้ต้มแล้วกลิ่นมันจะโชยมากกลิ่นปลากลิ่นทอดปลาหมึกนี่โชยจริงๆนะคะขอบอกแม้กระทั่งกลิ่นไส้อั่วสมัยโมนาอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนกันแรงมากค่ะนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเนาะอาหารไทยกลิ่นแรงจริงๆแต่สำหรับโมนาไม่มีปัญหานะคะโมนาทำที่อพาร์ตเมนต์ก็จริงแต่โมนาจะทำคือโมนาจะเปิดไฟอ่อนๆเวลาต้มน้ำปลาก็คือต้มได้เรื่อยๆแล้วโมนาจะเก็บมิดชิดอย่างดีโมนาไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลยค่ะอาหารไทยนะกินได้นะคะโมนาก็เริ่มหยอดให้ลุงแยนกินเหมือนกันนะปลาโมนาหยอดปลานะเวลาโมนาทำอาหารไทยหยอดเล็กๆน้อยๆให้เขาหัดกินเนาะคือ1บางทีอ่ะโมนาก็คิดถึงอนาคตว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ไปเที่ยวเมืองไทยบ้างอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดเขาได้ลองอาหารประเทศเราอ่ะเขาจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะโมนาเคยนะคะโมนาอยู่ต่างประเทศนานๆพอกลับประเทศไทยเราอ่ะอาหารบ้านเราบางทีรสชาติจัดจ้านแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แรงเนาะบางทีท้องโมนาเองขนาดเป็นคนไทยยังท้องเสียเพราะว่า1ท้องเรายังปรับสภาพไม่ได้โมนาตอนนี้ก็เลยหยอดเลยค่ะหยอดให้ลุงแหยนกินประจำเลยถ้าโมนาทำอาหารไทยหยอดปลาหยอดพริกแกงหยอดอะไรลุงแหยนนี่ไม่เคยกินอาหารเผ็ดเลยนะคะคนนี้ไม่เคยกินอาหารเผ็ดเลยไม่เหมือนลุงไมเคิลคนเก่าลุงไมเคิลคนเก่านะกินอาหารเผ็ดได้คนนี้แตะนิดนึงก็ค่อนข้างจะยากแต่โมนาก็จะพยายามหยอดวันละนิดจิตแจ่มใสเนาะให้หัดให้แกกินพริกค่ะจะได้อร่อยจะได้แซ่บๆจะได้กินแซ่บกับเราเนาะสาวไทยหญิงไทยอาหารไทยดีที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยสำหรับโมนาเนาะโมนาทำอาหารไม่เก่งก็อาศัยกินกับลุงแหยนนี่ละค่ะแกทำอาหารได้โอเคฟังโมนาแล้วก็ดูโมนายาวๆไปกินข้าวด้วยกันนะคะอาหารที่เรากินอยู่ก็คือเป็นสลัดเนาะลุงแหยนแกชอบกินสลัดก็ดีนะคะตอนแรกเราเข้ามาเราทำอาหารไม่เก่งเราเข้ามาในบ้านลุงแหยนเราก็แอบนอยหน่อยนะว่าโมนาทำอาหารไม่เก่งเนาะ
แต่ก็ดีที่ว่าโมนาบอกตั้งแต่เริ่มต้นลุงหยันเลยที่โมนาจะคบกับลุงหยันโมนาเขียนไว้ในประวัติหาคู่หาฝรั่งเลยว่าโมนาทำอาหารไม่เก่งแต่เราสามารถกินอาหารเดนมาร์กได้ไหมเราสามารถกินอาหารเดนมาร์กเราเขียนไว้เลยนะคะวันนี้โมนาก็เลยได้กินอาหารก็คือสลัดเป็นสลัดก็สลัดผักมีพริกหยวกใหญ่เนาะพริกหยวกเขียวพริกหยวกใหญ่เขียวพริกแดงแล้วก็มีผักกาดแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็มีลูกเกดแล้วก็มีซอสราดเนาะน้ำสลัดซอสราดบนผักสลัดของเราแล้วโมนาก็เสริมนิดหน่อยก็คือทำน้ำปั่นสตรอเบอรี่ให้ลุงแยนกินให้เรากินก็หยอดวันละเล็กๆน้อยๆหวานวันละแก้วเนาะอันนี้ก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกนิดๆหน่อยๆสำหรับมัดใจชายฝรั่งเนาะคนใหม่ทำอาหารแบบง่ายๆกินกันแบบง่ายๆสไตล์เราสองคนตายาย Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together.We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside.Find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream
อีกอย่างเนาะที่โมนาถามลุงแย่นว่าผู้หญิงแบบไหนที่คุณไม่ชอบอันนี้กรณีแค่ลุงแย่นนะคะคนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะแต่ที่ลุงแย่นแกพูดมาเพราะว่ามีวันนึงโมนาเคยไปกับเพื่อนหญิงคนนึงแล้วเพื่อนหญิงคนนั้นนั่งไปในรถด้วยกันเนาะแกก็จะคุยเรื่องของแกจะเล่าให้ลุงแย่นฟังอย่างนู่นอย่างนี่ฉันเคยมีครอบครัวแล้วนะฉันเคยแต่งงานแล้วนะแต่ฉันคิดว่าฉันทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไมฝรั่งเดนมาร์กไม่เอาฉันก็คือทำไมไม่อยู่กับฉันฉันทำกับข้าวให้เขากินประจำฉันซักผ้าให้เขาประจำฉันทำทุกอย่างดีที่สุดอันนี้ก็คืออีกอย่างนึงที่แกบอกว่าบางทีเรื่องบางเรื่องของตัวเองบางเรื่องถ้าคนคนนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเยอะไม่ต้องไปเล่าสู่ให้เขาฟังนะคะคือไม่ต้องไปบอกให้เขาฟังมากเนาะสรรพคุณของตัวเองอ่ะคือไม่ต้องโฆษณามากขอให้รู้จักกันไปสักระยะก่อนแล้วค่อยพูดค่อยเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ลุงแย่นว่าแกมีความรู้สึกว่าเขาไม่ต้องมาบอกฉันหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้จีบเขาทำไมฉันจะต้องฟังเรื่องของเขาด้วยคือมันไม่สมควรที่จะเอามาเล่าให้แกฟังอ่ะเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงก็แล้วกันสำหรับเรื่องบนโต๊ะอาหารของเราก็เล่าสู่กันฟังอาหารการกินของลุงเหยียนกับโมนาวันนี้โมนาก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆคือเรื่องส่วนตัวของเราถ้าผู้ชายคนนั้นเรายังไม่สนิทอย่าเพิ่งคิดไปเล่าให้เขาฟังนะคะเพราะว่าบางครั้งปากผู้ชายเนาะเขาไม่ชอบอ่ะคือเขาไม่ชอบเราอย่าให้เขาคิดลบกับเราตั้งแต่เริ่มต้นเนาะให้เขาคิดบวกกับเราก็คือนิ่งๆเฉยๆนิ่งสงบสยบทุกอย่างเนาะดูลาดเราไปก่อนอย่าเพิ่งกระโตกกระตากนะคะเดี๋ยวไก่จะตื่นสวัสดีค่ะสายฝอเอามาชนแก้วกันอีกสักแก้วมากำลังเทอีกสักแก้วหนึ่งเนาะชนแก้วจ้า